สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียกลับมาพบกันนะครับกับเรื่องราวบันเทิงของเอเชียกลับมาแบบนี้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของลิซ่านะครับไม่ได้เจอกันหลายวันก็ก่อนหน้านี้ครับก็ได้โพสต์ภาพที่ต้องบอกว่ามีการโชว์แผ่นหลังนิดหนึ่งครับพอดีพองามสะท้อนกับแสงของดวงอาทิตย์ครับเจิดจรัสไปทั่วท้องทะเลพร้อมกับเดียนาเพื่อนสนิทต่างคนต่างสวยครับเดียนานี่เธอก็ปล่อยภาพมาทีละช็อตครับรักลิซ่ามากเหมือนกันปล่อยมาแต่ละทีนี่โอ้โหหัวใจจะวายหลายฝ่ายก็ชื่นชมครับบอกชุดของเธอนี่มันสุดยอดจริงๆดีไซน์ได้น่าสนใจจนถึงขนาดมีการค้นหาราคาแล้วก็สั่งซื้อตามกันนะครับซึ่งลิซ่าเองครับก็ได้ลงภาพบน IG ของเธอด้วยนะครับกับสไตล์เสื้อผ้าของเธอนี่ฮะพอมันไปเข้ากับกระเป๋าเซรีนไม่วายครับที่จะโปรโมทกระเป๋าไปด้วยยิ่งเท่ไปกันใหญ่ได้รับการกดไลค์ไป8ล้านครั้งนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนี่ฮะไปท่องเที่ยวกับเดียน่าภาพไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่ครับดูเธอลงมาเรื่อยๆเลยไปเที่ยวกันหลายที่เลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะครับภาพล่าสุดที่ลิซ่าโพสต์มาจนได้ครับภาพที่หลายคนรอคอยกับเบื้องหลังการถ่ายในฝรั่งเศสดูเบื้องหลังก่อนภาพนี้นะดูเบื้องหลังก่อนเคยรายงานไปแล้วครั้งหนึ่งนี่ฮะทำเอาคนถ่ายเหนื่อยหน่อยนะช็อตนี้ของลิซ่ากว่าที่จะรวมร่างกันเป็นรูปนี้ไม่ใช่งานง่ายต้องสอบถามลิซ่าก่อนว่าลิซ่าโอเคหรือเปล่าลิซ่าก็บอกว่าเอาอีกฉันต้องการเอาอีกนี่ฮะถ่ายจนได้มุมนี้แหละฮะนี่คือมุมที่ลิซ่าโชว์นะครับนอกเหนือไปจากนั้นยังโชว์การฉีดน้ำหอมด้วยฮะน่าจะเป็นการโปรโมทของเธอนะนี่ฮะภาพนี้ที่ทุกคนรอคอยหลายคนหลังจากที่เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำนี่ก็บอกว่าฉันหวังว่าจะได้เห็นภาพนี้เร็วๆลิซ่าก็ลงให้ได้เห็นกันวันนี้เลยแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับนี่เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นระดับสุดเจ๋งของเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับในทีมเต้นระดับโลกนะฮะเธอคือแม่หญิงลีจังครับเธอเป็นนักออกแบบท่าเต้นแล้วเธอก็บอกว่าคนที่เธอชอบที่สุดศิลปินคนโปรดของเธอในเกาหลีเนี่ยคือลิซ่าครับนี่เป็นข่าวที่ดีเป็นอย่างยิ่งมีคนชื่นชอบน้อนอีกแล้วเนี่ยฮะเธอบอกว่าคนที่น่าสนใจที่สุดเท่าที่ฉันเคยทำงานมานั่นคือลิซ่านางเก่งจริงๆฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเธอเลยเก่งในทุกสิ่งที่แสดงออกมาทำงานกับลิซ่าสบายมากนี่ฮะก็ยังรอชมผลงานใหม่ๆกันอยู่นะสำหรับลิซ่าเป็นคนที่เก่งรอบด้านแล้วก็สร้างปรากฏการณ์มากมายในรอบปีแล้วนี่นักออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงก็ออกมาชมเธอด้วยตรงนี้นับว่าเป็นการการันตีคุณภาพอีกอย่างหนึ่งของลิซ่านะครับท่านล่ะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันก็จะพยายามไม่ห่างหายแล้วกันนะครับสำหรับแชนแนลของเราช่วงก่อนก็มีภารกิจรัดตัวก็ไม่ได้มารายงานกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และ Subscribe ไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ